โอเคเรามาเริ่มวันใหม่กันนะครับกับเกม Harvest Moon มันไม่ใช่ Harvest Moon มันเป็น Story of Season นะครับเขาเปลี่ยนชื่อเกมแล้วเพราะว่าเขาทะเลาะ กับ Natsume ซึ่งเป็นบริษัทที่รับไปแปลภาษาอังกฤษนะก็คือชื่อเดิมของเขาคือ Bokujo Monogatari นะแต่ว่าเดี๋ยวพูดชื่อนี้ไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงครับสำหรับเกมภาคนี้อยู่ในบ้านเวลาก็ไม่เดินเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเขาจะคงความเอกลักษณ์เก่าๆไว้ทำไมแต่โอเคมันก็ดีอย่างหนึ่งเราละเหยได้โอ้นี่ห่วงนี่ไงจีบห่วงได้ไหมอาเจ๊เนี่ยอรุณสวัสดิ์ฉันโทษทีนะที่มารบกวนเวลาของเธอมารบกวนอาเจ๊โทษจริงๆฉันไม่ได้แนะนำตัวเองเลยชื่อของฉันคือห่วงนะเป็นพ่อค้านักเดินทางนักท่องเที่ยวเที่ยวสนุกมากฉันเนี่ยได้รับเกลียดเพิ่งมาเมืองแห่งนี้ได้เกลียดเป็นเกลียดที่มาพบนายมากเลยฉันว่านายน่าจะมีฟาร์มใช่ไหมแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันก็มีเมล็ดพันธุ์ขายอยู่หลายเมล็ดเป็นเมล็ดหายากแล้วก็ไม่ซ้ำใครลองมาซื้อกับฉันดูได้นะคุณแซกน่ะเขาใจดีอนุญาตให้ฉันอยู่บ้านของเขาฉันก็เลยเปิดร้านที่นั่นไปเลยยึดพื้นที่ไปเลยตามหลักคนจีนฮวงจุ้ยดีเปิดการค้าแม่งเลยนายจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะฉันยินดีต้อนรับลูกค้าใหม่เสมอมึงก็เพิ่งมาเมืองนี้เหมือนกูแท้ๆทำมาเป็นโถตอนนี้อ้วต้องไปทักทายลูกค้าคนอื่นๆในเมืองแล้วลาก่อนนะจีบไหมคนนี้จีบไหมเพื่อนๆว่านะถ้าจะจีบเลยเดี๋ยวเราลดน้ำกันนะเพื่อนๆนะแล้วเราปลูกไว้ซะเยอะเลยปลูกไว้เยอะขนาดนี้ต้องไปตีสีคนแค้นแล้วแหละแต่คนแค้นไม่กินแพงห้าสิบคูณ7เกือบวันละ500หรือเปล่าวันแรกๆพี่เชื่อว่าอาจจะต้องขุดเหมืองนะก็มีรดน้ำบ้างขุดเหมืองบ้างรู้จักชาวเมืองที่เราต้องรีบไปทำความรู้จักไหมเนี่ยอ๋อต้องรีบสิเพราะว่าเราต้องเอาม้ามาให้ได้เพื่อนๆเอาบัวรดน้ำเต็มแล้วเหรอเราต้องรีบเอาไอ้นี่มาเอาม้ามาก่อนเทศกาลแข่งม้านี่พี่เข้มโคตรไม่หวังละมันโหดร้ายกับเรามากเพื่อนเทศกาลแข่งม้าเนี่ยวันแรกๆก็พยายามขุดเหมืองแล้วกันเนาะเพื่อนไม่ได้สนับสนุนให้พี่เข้มจีบตาห่วงนะเดี๋ยวพี่เข้มจะจีบคนอื่นนะดีไหมเราซื้อไก่ได้หรือยังเนี่ยยังเราซื้อไก่ยังไม่ได้เดี๋ยววันแรกจะเดินลงมาทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยววันแรกเราจะไปรู้จักชาวเมืองกันก่อนนะเมื่อวานนี้เรายังไม่ได้ไปรู้จักชาวเมืองเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปทำความรู้จักชาวเมืองก่อนโอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณตาบอกว่าฉันทำผิดพลาดแบบนั้นไม่ใช่นะไม่ผิดพลาดไม่เคยทำบอกนายงั้นเหรอโง่เอ้ยดูสิมองเข้าไปข้างในนายก็มีคำตอบอยู่แล้วนายก็รู้ดีอยู่แก่ใจอะไรนายมามองอะไรเนี่ยถ้าว่านายไม่มีธุระอะไรที่นี่แล้วก็เกรนี่นายกล้าดียังไงมาข่มขู่ลูกค้าแบบนี้มารยาทนะมันเป็นสิ่งสำคัญนะรู้หรือเปล่าโอ้ยขอโทษเอาละยินดีต้อนรับเอ้านั่นมันนายเองอะเข้มสวัสดีนายรู้จักกันอยู่แล้วงั้นเหรอ
น่าจะต้องเป็นเข้มคนที่ทำฟาร์มอ่ะใช่ไหมใช่ฟาร์มโอ้ว่าแล้วเชียวชื่อของฉันคือไซบาระนะทำงานที่นี่ในฐานะของช่างตีดาบแบ็กสมิธและตอนนี้แล้วก็ฉันกำลังจะไปพักสักหน่อยเธอดูแลลูกค้าให้ดีด้วยโทษทีนะกับเรื่องเมื่อกี้เนี่ยนายต้องไม่มาเดินมาเจออะไรแบบนี้สิเออนายก็รู้ว่า he was telling me เขาว่าบอกให้ฉันทำงานของฉันใหม่อีกครั้งนึงอ่ะก็ไปทำสิฉันน่ะต่อสู้มาหนักมากเลยนะกับการทำเนี่ยเพื่อให้คุณตาพอใจมันเป็นแบบเนี้ยทุกวันเลยโหน่าสงสารก็ประเด็นนั้นแหละฉันก็ไม่มั่นใจอ่ะ I wanna keep going anymore อ่ะเราเลือกอะไรดีรวบรวมความมุ่งมั่นของนายสู้ๆกับงั้นก็เลิกไปเลยเพื่อนอันต้องอันแรกสิเราต้องให้กำลังใจใช่ไหมโอ้ดูเหมือนว่านายจะพูดถูกนะฉันแค่ทำตัวนิสัยเสียฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่รู้ว่าจะไปบ่นเรื่องนี้กับนายที่ไหนได้ยังไงมาบ่นเรื่องนี้กับนายขอขอบคุณมากเลยนะเข้มที่ซัพพอร์ตจิตใจฉันแม้ว่าฉันยังไม่เข้าใจจริงๆว่าคุณปู่ต้องการจะสอนฉันเรื่องอะไรก็ตามแต่ฉันก็จะพยายามสู้ต่อไปเชื่อว่ามันจะต้องเป็นวันของฉันในสักวันนึงเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะกลับไปทำงานแล้วจะเจอกันในวันหลังนะโอเคงั้นตกลงว่าอ้าวมันให้เกมไม่ได้อ่ะอ๋อมันเป็นเหมือนมันเป็นฉากไอ้นี่นะอ่ะขอบใจมากเลยเดี๋ยวฉันจะคืนให้ภายหลังนะเหมือนว่าแบบหัวใจยังดำอยู่เลยเดี๋ยวเราไปจีบแอนด้วยดีไหมโอ้ยังไม่ได้ไปรู้จักแอนเลยไปรู้จักแอนกันดีกว่าเราเว้ยนี่ร้านตีไก่โอ้มันล็อกเหรอเนี่ยร้านตีไก่ของเราเอ้ยนี่โอ้ยป๊อกกุลีทุกคนจะไปไหนกันอ่ะเห็นเดินไปเดินมานี่มันทำความรู้จักกับคุณตากับเด็กน้อยเดี๋ยวเราลองไปซื้ออะไรมาปลูกดีกว่าอ๋อตังยังไม่มีอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องซื้อ เอาไว้คิดพรุ่งนี้ละกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินดูทั่วๆเมืองไปรู้จักผู้คนมากหน้าหลายตาผู้คนที่น่ารักของเมืองนี้นี่ไงคุมแซกนี่ไงคุมห่วงลองดูร้านคุมห่วงดิโอ้เมล็ดนี่น่าซื้อนะเนี่ยอ๋อมันปลูกได้ออทัมดอกไม้อย่าไปปลูกราคาไม่ดีหาซื้ออะไรที่มันดีๆนี่ต้องบอกเลยว่าเกมเนี่ยโรงแรมเปลี่ยนผังเมืองใหม่เวลคัมโอนิลันฉันไม่เคยเจอเธอมาก่อนเลยโอ้เธอคือเข้มใช่ไหมใช่
โอ้ฉันรู้แล้วล่ะมีนายกเทศมนตรีมาบอกว่ามีคนใหม่เข้ามาในเมืองฉันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนายยินดีที่ได้พบนายนะฉันชื่อรันเป็นลูกสาวคนเดียวแล้วก็ถือไม้กวาดเป็นกระดูกสันหลังของโรงแรมนี้เพื่อพ่อฉันเองเป็นกระดูกสันหลังเหรอเฮ้ยหวัดดีฉันชื่อดุดเล่ดุดเล่หรือดัดลี่ดัดลี่ฉันชื่อดัดลี่เจ้าของโรงเตรียมแห่งนี้ยินดีที่ได้พบนายนะออกมาแนะนำตัวกันเลยว่ะมารยาทดีนะคนในเมืองเนี่ยโอ้ฉันว่านะวันนี้มีอาหารติดบ้านเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีวิธีไหนแล้วนะที่จะทำให้นายเป็นคัสโตเมอร์เป็นลูกค้าที่ดีตลอดชีวิตนะจริงไหมคุณพ่อแสดงว่าที่นี่มีอาหารขายนี่แหละคือเด็กผู้หญิงสาวน้อยที่แสนฉลาดของฉันเรามีเมนูใหม่อยู่เอาละนายก็ได้ยินเธอแล้วนี่ฟรีฟู้ด is best food เหรอโอเคถ้าให้อาหารฟรีแล้วก็กินก็คือเอาอาหารมาแบ่งกันกินว่างั้นโอ้น่ารักอันนี้มันไวน์ผลไม้เหรอโอ้โหน่ากินมากนี่คือออมเล็ตใช่ไหมกินเลยเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างมันดีใช่ไหมใช่คือตามเนื้อเรื่องอ่ะดัดลี่อ่ะพ่อของแอร์นะคือคนที่ทำอาหารเก่งที่สุดในเมืองนะนักชิมยังติดใจอ่ะคิดดูแล้วฉันดีใจที่นายชอบมันนะเอ้ยฉันก็รู้ว่าพ่อน่ะสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ที่สุดทำได้หนูคาดหวังอะไรเนี่ยฉันรู้จักฉันน่ะใครๆก็รู้ว่าฉันทำอาหารเก่งอย่าได้เดินไปรอบๆห้องครัวเชียวโหนายกินไปเยอะแล้วการมองหน้านายในขณะที่นายกลืนน้ำลายเนี่ยเป็นรางวัลในตัวของมันเองเลยนะเนี่ยอุ้ยมันยังไงเนี่ยมามองหน้าเราตอนที่เรากินแล้วมีความสุขอะไรของแอนเนี่ยใช่การที่ได้เห็นผู้คนเพลิดเพลินกับอาหารของฉันคือสิ่งที่มันทำให้ฉันรู้สึกคุ้มค่าฉันชอบนายจริงเอามาบอกรักอะไรตอนนี้เอ๊ะนายไม่จำเป็นต้องขอบคุณพวกเราหรอกนะแค่กลับมาที่โรงแรมของเราเนี่ยเป็นข้อเสนอฉันอะมาที่นี่เพื่อทำงานแปลกๆหรือทำงานอย่างอื่นก็คือต้อนรับให้เรามาโรงแรมอยู่เรื่อยๆใช่ไหมด้วยวิธีนี้ยินดีต้อนรับตลอดเวลาเลยนะถ้าว่างๆก็แวะมาทักทายกันได้ไหมโอเคไหมโอ้พ่อกันทีเถอะโอเคเราก็จะคุยกับสองคนนี้ถ้าจะจีบแอร์เนี่ยต้องใช้น้ำไข่น้ำพุร้อนนะเมื่อกี้มันเป็นเนื้อเรื่องอันนี้ไม่ใช่เนื้อเรื่องแล้วลองไปคุยกับมันนี่นี่ไงแอร์กำลังทำความสะอาดห้องอยู่เหมือนมันเดินไปเดินมาว่ะถ้าจำไม่ผิดเหมือนผ้าเก่ามันถือไม่กวาดด้วยหรือเปล่านะแต่ภาคนี้มันแค่เดินไปเดินมาหรือเปล่าต้องไปย้อนดูเพราะภาคเก่าพี่เข้มก็เล่นไว้ในสตรีมนานละตัวละครมันหน้าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่พูดช้าที่สุดในเกมเลยแล้วก็พูดยาวด้วยแล้วแม่งพูดช้าประเด็นคือมันพูดช้าขนาดนี้บั๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้มันพูดช้าอยู่คนเดียวในเกมอันนี้พูดจริงนะตัวละครอื่นไม่เท่านี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเร่งได้เห็นไหม
มีตัวละครเมื่อกี้เนี่ยโอ้พูดแบบพูดยาวอ่ะอุ๊ยนี่มันอะไรฉันจะทำยังไงดีฉันน่ะโอ้มันไม่ได้ผลหรอกด้วยตัวของฉันเองน่ะเอ้ยโทษทีนะฉันน่ะอะไรวะ completely lost in tong ฉันมัวแต่คิดน่ะฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยเธอมาที่นี่เพื่อเที่ยวชมใช่ไหมโอ้ฉันรู้แล้วล่ะเธอคือคนที่มาทำฟาร์มคนนั้นใช่ไหมฉันชื่อแมรี่นะยินดีที่ได้พบให้อภัยฉันด้วยนะพอดีว่าฉันคิดหนักไปจมอยู่กับความคิดก็เลยไม่เห็นอะไรรอบๆตัวเลยฉันเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะเนี่ยเราถามข้อแรกดีกว่าน้องว่ามีอะไรแบบรบกวนเธอหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่กำลังเขียนนิยายของตัวเองอะแต่ว่ามันอยู่ในทางตันแล้วฉันก็เลยพยายามแก้ไขมันนะแต่ขอบใจนะที่เป็นห่วงมีรอยฟิ้งฟิ้งออกมารอบๆหัวคืออะไรพี่สต็อปบายโปรดแวะมาทุกครั้งที่คุณอยู่ในอารมณ์แห่งวรรณกรรมฉันแน่ใจว่าเรามีหนังสือมากมายเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนายได้นะรู้ป่ะจริงป่ะเนี่ยคือไม่ได้ทำของหายใช่ไหมโอ้ยมันมีหนังสือให้อ่านโอ้หนังสือพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นนอกจากวิธีเล่นเกมโอ้นี่ไงนี่ไงวิธีปลูกผักอันนี้มันบอกว่าผักแต่ละชนิดโตกี่วันนี่ไงเป็นซีดแล้วก็1แล้วก็เก็บใช่ไหมเป็นซีด2วันแล้วก็เป็นสเต็ปที่1 2วันแล้วก็เก็บได้เทอร์นิปก็จะใช้เวลา4วันอ๋อนี่มันเป็นแบบบอกว่าผักแต่ละชนิดนี่เก็บยังไงได้เนี่ยแล้วก็มันบอกขั้นตอนการโตของผักแต่ละชนิดโอ้นี่มันเหมือนไกด์วิธีเล่นนะเนี่ยอันนี้ Festival Tip อ๋อนี่ Derby เทศกาลแข่งม้าโอ้มันมีบอกทิปด้วยเนี่ยโอ้แล้วใครจะไปนั่งอ่านภาษาอังกฤษด้วยมินิเกม with nature spirit โอ้เป็นขั้นตอนที่พี่แค่เบื่อที่สุดแล้วมินิเกมพวกนี้ nature spirit ก็คือคนแคะนะเพื่อนๆเกมภาคนี้เขาเรียกคนแคะว่า nature spirit นะเป็นพวกมันกลายเป็นพูดแล้วมันไม่ใช่เป็นคนแคะต่อไปอุ๊ยมีเหตุการณ์นี่ผมอ่ะมีอะไรอยากจะมาให้คุณดูด้วยแอลลี่บอกว่าไงจ๊ะจะให้ฉันดูอะไรเอาล่ะฉันอย่าทำให้ฉันเอาแต่สงสัยเลยนี่เอานี่ไปโอ้อะไรโอ้พระเจ้าเธอนี่เอาอีกแล้วบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่านี่คือที่ที่ปอดเชื้อมันจะต้องไม่มีอะไรบกพร่องเลยห้ามเอาแมลงเข้ามาเฮ้เฮ้ยังทำหน้าบึ้งอยู่ก็จะกลายเป็นหญิงแก่หญิงชราที่มีแต่หน้ามีแต่รอยย่นนะเอาแต่โกรธแบบนี้เฮ้ยเธอมาพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงกันโอ้ยเด็กนี่กวนตีนนะเนี่ยเนื้อเรื่องของภาคนี้ไอเด็กผู้ชายนี่กวนตีนกว่าภาคแรกเยอะเลยและ
เธอจะหนีไปไหนเนี่ยกลับมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยหืมหลบหลังใครโอ้เธอเนี่ยมาจากฟาร์มใช่ไหมขอโทษทีนะเดี๋ยวเธอน่าจะเป็นเข้มอ่ะคนที่มาทำฟาร์มอ่ะใช่ไหมชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยเหมือนก็ฮือฮามากเลยตั้งแต่นายมาถึงที่นี่ชื่อฉันคือเอลลี่นะเป็นพยาบาลในคลินิกแห่งนี้ดีที่จะพบนายนะรู้เปล่าโอ้แล้วก็พูดถึงเรื่องซีอิงแปลว่าอะไรกันได้พบเหรอหยุดเอาแต่ซ่อนหลังเข้มได้แล้วนี่มันนี่เดี๋ยวนี้มามองตาฉันเดี๋ยวนี้เจ้าอยู่ก็ได้มินนี่แปลว่าอะไรคนใจร้ายโอ้ยเขาเนี่ยชอบเล่นตลกโดยกำเนิดเลยฉันสาบานได้แก่แดดตั้งแต่เด็กโซนน่ะบอกเป็นเด็กโซนน่ะอะไรการที่ผมทำก็แค่เอาแมลงมาให้คุณดูเองเธอก็รู้ว่าฉันเกลียดมันแรงนี่ก็มันก็เป็นเหตุผลนั่นแหละที่ผมเอามาให้พี่ดูไงก็รู้ว่าเกลียดไงใช่ไหมกวนตีนอะอยู่อะภาคนี้กวนตีนอะไม่เหมือนภาคที่แล้วภาคที่แล้วคือมีการหกล้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เอาพลาสเตอร์ไปให้แต่ภาคนี้คือเอามาแรงมาให้ดูเธอเนี่ยมักจะอะไรวะ come back for everything ไปเรียนอะไรแบบนี้มาจากไหนเนี่ยคุณเข้าใจความรู้สึกของผมใช่ไหมผู้ชายทุกคนก็เข้าใจอ่ะใช่ไหมข้อแรกนี่น่าจะเป็นแบบเธอไปกวนใจอะไรเธอข้อที่สองเนี่ยคืออย่าไปรังควานผู้คนเอาข้อที่สองแล้วกันเนาะคือเธออย่าไปรังควานผู้คนเอาร้องไห้เลยอ้าวร้องไห้เลยโอ้ขอบใจนะที่นายตะคอกใส่ตะโกนใส่เขาแบบนั้นน่ะแต่อย่าเป็นห่วงเลยนั่นน่ะมันเป็นแค่น้ำตาจระเข้รับรองนายไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลหรอกเด็กคนเนี้ยไม่มีทางสำนึกผิดได้เขาไม่ชินกับการถูกคนอื่นตำหนินอกจากฉันเท่านั้นเองอ่ะฉันหวังว่ามันทำให้เขาคิดได้สักครั้งสองครั้งนะต่อไปที่ทำเรื่องตลกเมคฟันกับคนอื่นแบบเนี้ยอ้าวอย่างนี้ไม่ได้คะแนนหัวใจอ่ะดิอ้าวไปคุยกับคุณหมอได้ไหมเนี่ยฉันเข้าใจนะว่ายูรู้สึกยังไงเด็กนะต้องการเป็นที่สนใจพวกเขาก็แค่เล่นแกล้งคนอื่นเท่านั้นเองอ้าวกูผิดอะดิอะไรหัวใจดำเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูผิดเหรอหัวใจดำปี๋เลยความสัมพันธ์ไม่ขึ้นเลยพี่เข้มผิดใช่ไหมฮะโอ้ตายจะเป็นลมอะไรเนี่ยตอนนี้เรามาถึงโบสถ์แล้วล่ะเพื่อนเฮ้ยวันนี้เจฟพ่อค้ามาเฝ้าโบสถ์เหรอโอ้ฉันไม่เคยเห็นนายมาก่อนเลยขอเวลาสักประเดี๋ยวจะได้ไหมนี่บาทหลวงของเกมนี้หน้าตาเหมือนคนหิวข้าวพี่เข้มชอบบาทหลวงเวอร์ชั่นเก่ามากกว่านะสารภาพตรงๆมีแก้มมีน้ำมีนวลอันนี้เหมือนคนหิวข้าวอ่ะนายคือเข้มที่ย้ายมาอยู่ที่ฟาร์มที่นี่ใช่ไหมโอ้พ่อชื่อคาร์เตอร์นะเป็นบาทหลวงที่โบสถ์เล็กๆแห่งนี้รู้สึกมีความสุขนะที่ได้พบนายเป็นเกียรติรู้สึกยินดีที่ได้พบนายพูดตรงๆเลยฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องนายนะเข้ม
ช่วยฟังฉันหน่อยได้ไหมนายเนี่ยรู้จักชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนม้านั่งตรงนั้นไหมเขาชื่อคลิฟนั่งหรือมันยืนภาคนี้เหมือนเก้าอี้ไม่ได้มีไว้นั่งคำขอของฉันเกี่ยวข้องกับเขาจริงๆอ่ะช่วยนายช่วยไปคุยกับเขาหน่อยได้ไหมหัวข้อไหนก็ได้ผมมั่นใจนะว่าคุณช่วยเขาได้เขาน่ะเป็นแกะที่น่าสงสารมาอยู่ในเมืองนี้ก็เหมือนกับนายหลายเข้มแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการสื่อสารกับคนอื่นที่ไม่ใช่ฉันนะก็ไม่รู้จะคุยกับใครนอกจากฉันนี่แหละเขาต่อสู้ดิ้นรนในขอบเขตของการสนทนาอย่างชัดเจนโอ้เด็กผู้ชายที่น่าสงสารโดยเฉพาะเวลาที่เขาต้องออกปากพูดก่อนดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเข้าสังคมไม่เก่งโอ้นายจะทำมันได้เหรอขออะไรขออวยพระพรให้นายโชคดีโอ้หวัดดีนายต้องการอะไรจากฉันอ่ะนายคือเข้มงั้นเหรอฉันคือชื่อคลิปนะยินดีที่ได้พบนายโอ้นี่มีอะไรติดหน้าฉันหรือยังไงเนี่ยไม่มีนายอยากจะคุยกับฉันงั้นเหรอก็ได้ฉันโอเครู้แล้วว่าพูดไม่เก่งไปฝึกการพูดนะฉันรู้สึกกังวลมากเลยโดยเฉพาะเวลาที่ฉันอยู่คนเดียวกับใครสักคนแบบ2ต่อ2อ่ะฉันพูดไม่เก่งนะPull yourself together น่าจะเป็น take your time นะก็ใช้เวลาสักหน่อยก็ของแบบนี้ต้องใช้เวลาโอ้ฉันคิดว่ามันสงบสุขลงแล้วล่ะขอบใจนะเข้มไม่เป็นไรฉันไม่ควรกังวลเรื่องนี้หรอโอ้นายเป็นคนดีมากเลยนะเนี่ยเข้มโอ้พอพูดเรื่องนี้นายมาที่เมืองนี่เพียงลำพังแล้วก็ทำฟาร์มด้วยตัวเองคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยเหลือเชื่อเลยฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าฉันต้องปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะมันอาจจะแปลกนะสำหรับสิ่งที่ฉันพูดแต่ฉันแน่ใจว่ามันคงยากจริงๆเพราะงั้นอดทนเอาไว้นะโอเคไหมแต่ไม่ต้องรบกวนก็ได้แต่ช่วยคุยกับฉันอีกครั้งได้ไหมเวลาที่นายมีโอกาสอ่ะนั่นแหละอยากคุยกับเราขึ้นมาทันทีฉันคุยกับคนอื่นได้แย่มากเลยแต่ถ้าเป็นนายแล้วก็มันโอเคWill be careful on your way home กลับบ้านดีๆด้วยล่ะโอเคเดี๋ยวต้องกลับเข้าไปอีกนะโอเคเดี๋ยวเราคุยกับหลวงพ่อนะโอ้ยมาทันเวลาพอดีนายมีเวลาพอที่จะฟังเรื่องเล่าของฉันหรือเปล่าล่ะแต่ขอเตือนหน่อยนะอาจจะยาวสักหน่อยอ่ะก็ได้ฟังก็ได้โอ้ขออวยพรให้กับนายอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเนาะเล่านิทานหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะเจฟก็มาอยู่ที่นี่ด้วยร้านค้าก็ไม่เปิดอันนี้คือการคุยกับคนแคะแล้วก็เล่นกับคนแคะสินะพวกนี้ก็คือจะแนะนำตัวให้กับเราครับคนแคะภาคนี้มีชื่อแล้วนะ
หรือมันมีแต่ภาคแรกแล้วข้อแรกเนี่ยคือขอให้ช่วยนะครับข้อที่2คือเล่นด้วยกันข้อที่3คือไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเราตอบเล่นด้วยกันตอนนี้คนแคะจะยังไม่เล่นกับเรานะเพราะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนแคะจะยังไม่ได้มากพอนี่คาเลนนี่นะเจ้ายูมาเจอกันอีกแล้วเนี่ยยายคนนี้พูดช้าตลอดมากลับบ้านไปทำฟาร์มต่อเพราะเราคุยกับชาวบ้านชาวเมืองครบแล้วพี่เข้มยังไม่ได้ม้าใช่ไหมเนี่ยคืออยากได้ม้าแล้วอะอ๋อจริงด้วยฟาร์มเราไม่มีอะไรต้องทำแล้วล่ะเพื่อนเตรียมไปขุดเดี๋ยวขอเอาแร่ไปเก็บก่อนเพราะว่าแร่นี้เดี๋ยวเอาไปแล้วก็หนักกระเป๋านะครับวันนี้ก็คือน่าจะหมดวันแล้วล่ะเราก็เหลือแต่ไปขุดแร่พอพูดเลยว่าในมุมพี่เข้มนะถ้าให้เก็บของป่าขายอ่ะไปขุดแร่คุ้มกว่าเดี๋ยวรอ power berry เต็มก่อนเมื่อไหร่จะเต็มแล้วนะเพื่อนโอเคไปขุดเลยตอนนี้เป็นเวลา4โมงนะเวลาในเกมเอาละวิธีขุดแร่เราก็คือต้องเซฟนะครับเซฟช่องนี้เซฟแล้วเราก็ขุดหาบันไดเพื่อนไหนเจอไหมบันไดอันนี้ไงเจอแล้วแล้วก็ลีดใหม่โอ้ยอย่าไปลีดผิดช่องนี่เป็นไงเซฟเกมนี้พี่เข้มไม่รู้มันจะใส่ฟิลเตอร์มาทำไมนะแบบว่าเวลาที่มันอยู่ใกล้ๆจอมันจะมีความเบลอๆอ่ะมันจะใส่ฟิลเตอร์มาทำไมไม่งงขุดเลยนี่ไม่เจอสักทีเลยอ่ะนี่เพื่อนสามารถใช้เทคนิคนี้นะเอาไปเล่นได้นะเพื่อนนะเราจะประหยัดพลังงานแล้วก็ได้เงินแบบมีประสิทธิภาพที่สุดคือเกมนี้เหมือนเราไม่ต้องซื้อตะกร้าแล้วนะเพราะกระเป๋าเขาดีเกมภาคเนี้ยกระเป๋าเขาดีนะครับเก็บของได้เยอะไม่เหมือนภาคแรกเวอร์ชั่นแรกเนี่ยโอ้โหลำบากมากไอ้เรื่องของการเก็บของอ่ะอันนี้พูดจริงๆเลย
ไม่เจอรูสักทีล่ะแปลว่ารูนี่ต้องอยู่ใต้ก้อนอิฐสักก้อนหนึ่งแน่นอนนะเพื่อนเพื่อนโอ้ไม่เจออ่ะเดี๋ยวตัวละครจะเป็นลมแล้วเจอแล้วโอ้โหเกือบอ่ะเอาละเราเจอแล้วเพื่อนๆตรงนี้โอเคชั้นนี้พอไหมชั้นนี้ก็กว้างนะเราจะตีหินกันในชั้นนี้ได้ไหมเนี่ยหรือเราต้องลงไปอีกดีกว่าเนาะพาร์ทที่แล้วนี่เราลงไปถึงชั้นไหนนะแร่มันดีอ่ะชั้น5ป่ะเมื่อกี้พี่เข้มเซฟแล้วเนาะกลัวลืมไม่ใช่อะไรกลัวลืมเจอแล้วช่องนี้แน่นอนตอนนี้มาถึงชั้น4แล้วเพื่อนนะขุดเลยเหมือนมันไม่ค่อยอยู่ใกล้ทางบันไดทางเดิมเนาะถ้าบันไดอันนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะไปอยู่แบบว่าไกลๆอ่ะมันจะไม่อยู่แบบ6ช่องรอบบันไดเดิมหรือเปล่านะเอ้ย9ช่องอ่ะรอบบันไดเดิมมันเปิดDepth of Field หน้าชัดหลังเบอร์ใช่เห็นไหมมันจะมีความเบอร์อยู่นิดนึงทำไมเป็นแบบนี้อ้าเจอบันไดแล้วรีดใหม่นี่ไงมันอยู่ใต้อันนี้โอ้อยู่ไหนอะโอ้นี่ไงเราตอนนี้เราถึงชั้น5แล้วเพื่อนเดี๋ยวลองเซฟดูสิเราจะได้หินแบบคุ้มๆไหมชั้นนี้ขุดไปเลยนี่ไงเจอแล้วไปลงตีหินชั้นนี้เลยละกันนะพี่เข้มว่ามันเราน่าจะมาลึกพอละเดี๋ยวมัวแต่ขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเปลืองสตามิน่าเปล่าๆโอ้ยังได้ทองแดงอยู่เลยเหรอยังไงได้แลกเงินแล้วจะมีมิดริวอยู่ในนี้ไหมเนี่ยยังไงได้แลกทองแล้วพาร์ทที่แล้วนี่เราไปตีหินชั้นไหนกันนะหรือว่าเราไปลึกกว่านี้มันจะมีมิดริวให้เราไหมเนี่ย
จริงๆพี่เข้มอยากได้ม้าแล้วอ่ะเอ้ามันไม่มีมิดริวอ่ะแสดงว่าพาร์ทที่แล้วเราลงไปลึกกว่านี้เหรอเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูพาร์ทที่แล้วแล้วแหละว่าพี่เข้มลงไปถึงชั้นไหนแช่น้ำกันขุดได้อีกรอบหนึ่งไหมเนี่ยจริงๆก็อยากจะขุดอีกสักรอบหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะว่าเวลาพอหรือเปล่าพี่เข้มว่าน่าจะขุดได้อีกรอบหนึ่งเพราะอันนี้มันเพิ่งทุ่มหนึ่งเวลาในเกมถ้าเราวิ่งเอาพวกนี้ไปโยนกล่องไปโยนในเล้าไก่แล้วเรากลับมาทันน่ะไปเอาหินพวกนี้ไปโยนกล่องน่าจะได้อีกรอบหนึ่งแล้ววันนี้ก็นอน4 ทุ่มโอ้ยดูตังเราดิตังเรามี 1,046 G นี่ไงไปโยนเล้าไก่ให้หมดโหเราขุดแทบตายนี่799เอ้ย779จะบ้าตายทำงานหนักเหนื่อยเหลือเกินเกมนี้โอเคแต่ว่ามันยังไม่ดึกมากสำหรับเกมนี้งั้นเราขุดอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเพื่อนๆจะเบื่อไหมเนี่ยคือเกมนี้มันเป็นแบบนี้แหละนะมันก็คือฟาร์มก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่พาร์ทคุยกับชาวเมืองถ้ามันมีเนื้อเรื่องบ้างพี่เคียวว่ามันก็หนุกดีไปอีกแบบเราเจอบันไดแล้วมีตรงไหนอีกบ้างเนี่ยวันดีเลยเขาอัพชื่อใหม่เป็น Story of Season แล้วอันนี้เป็นภาครีเมคนะเพื่อนที่พี่เข้มเคยพูดถึงคือในที่สุดเราก็ซื้อมาเล่นใช่ไหมล่ะโอเคเราเจอนี่ตอนนี้เราอยู่ชั้น2แล้วเพื่อนเ
จอทางลงพอดีโอเคเราลีดเนี่ยตอนนี้เราอยู่ชั้น3แล้วเมื่อกี้นี้เราลงไปถึงชั้นไหนนะชั้น5ป่ะจะบอกว่าภาคนี้มีความเปลี่ยนไปเยอะจากภาคเก่าพอสมควรนะพวกหมาพวกแมวอะไรแบบนี้มันมีให้เลี้ยงได้นะแต่ว่ามันไม่ได้มาเองเหมือนภาคเพวันนะหมาแมวไก่ก็เลี้ยงได้ตอนแรกๆเลี้ยงได้แค่4ตัวเทศกาลแข่งม้ามีมากขึ้นปีนึงเหมือนจะมี2รอบมั้งเทศกาลมะเขือเทศโดนตัดออกโกรธพูดตรงๆว่าโกรธมินิเกมที่มันเอามินิเกมออกอ้าวเมื่อกี้ช่องไหนวะลืมไปเลยหมดแต่โกรธชิบหายแล้วช่องนี้แน่นอนเอาไม่ใช่ช่องนี้เออมัวแต่โกรธนี่เราจะเจอหลุมกับเขาไหมเนี่ยเอานี่ไงเจอแล้วคราวที่แล้วเรามาขุดชั้นนี้ใช่ไหมชั้น5ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองลงไปให้ลึกกว่าชั้นนี้หน่อยละกันเนาะเผื่อจะได้แบบแร่ดีๆอย่างแร่มิดริวอย่างเงี้ยเฮ้ยจะบอกอะไรให้ว่าถ้าใครจะจีบหมอนะสมุนไพรสีดำเนี่ยหมอชอบส่วนเอลิเป็นพยาบาลนะมันชอบดอกไม้เอาดอกไม้ไปให้นางเอ้ยชั้น6ชั้น6ดูแล้วมีหินเยอะมันต้องตีมีหินดีๆไหมเนี่ยนี่ไงมีแร่ทองมีแร่เงินทำไมไม่ดรอปมิดริวเลยหรือมันต้องไปชั้นที่ลึกกว่านี้นี่ทำไมชั้นนี้มันเดี๋ยวทำไมพี่เข้มรู้สึกว่าแร่มันน้อยกว่าเดิมอีกอะนี่เราจะเปลืองสตามิน่าฟรีกันไหมทำไมรู้สึกว่าแร่มันน้อยกว่าเดิมวะแล้วมิดริวก็ไม่ดรอปนะเอาหน้าทีมแล้วเอ้าจะตายไหมเนี่ยเ
ำไมพี่เข้มได้แร่น้อยกว่าเดิมทำไมลงไปชั้น6แล้วแร่มันน้อยกว่าเดิมอ่ะงงงงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสตามิน่าให้ได้สักครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวเราไปนอนกันนะพาร์ทนี้คือเล่นเกมนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ช้าตอนไหนหรอกมันช้าตอนเราหาทางลงนี่แหละมันครึ่งนึงหรือยังวะครึ่งนึงของ165คือเท่าไหร่ไปเถอะ4ทุ่มละป่ะเดี๋ยวนอนไม่พอตัวละครป่วยนอนดึกบ่อยๆนี่มันป่วยนะรู้เปล่าแอบเอาแร่ไปโยนแป๊บนึงโอ้โห627ได้น้อยกว่าอีกอะชั้น5นี่เหมือนจะได้เยอะกว่านี้นิดนึงนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดดูทีวีสักหน่อยโอ้ยนี่คุกกิ้งโอ้ได้ศัตรูมาอย่าลืมมาเปิดช่องเอนเตอร์เทนเมนต์นะทุกๆวันนั่นแหละวันอังคารทิวเดย์เพื่อนๆจะได้เมนูเด็ดๆมานะครับเอาล่ะสำหรับพาร์ทนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์มันมีคิดตังค์ให้นะครับโอ้มีออโต้เซฟด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราโอเคเราเขียนจูนอนเป็นการเซฟของเกมเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในพาร์ทอื่นๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะพี่เคมก็จะสุ่มเกมหนุกๆมาเล่นเรื่อยๆนะครับยังไงอย่าลืมนะ Subscribe และแชร์กันไว้นะเพื่อนๆ นะ